มาถึงครัวเรียบร้อยแล้วเมนูนี้ชื่อว่าเมนูอะไรคะพี่กุ๊กมีชื่อยาวมากแซลมอนซอมกิ้วกิ้วแซลมอนแซลมอนวาคาเมะส้มตำแอนด์ส้มตำวาคาเมะซีวีแอนด์แบ็คแอนโอ้โหมันยาวอะไรขนาดนี้อย่างนั้นทำเลยดีกว่าทำเลยดีกว่ายาวขนาดเริ่มต้นทำอะไรก่อนคะในชื่อเมนูก็บอกอยู่แล้วว่ากริลแซลมอนกิลแซลมอนกิลก่อนเลยกิลก่อนเลยระหว่างที่รอกระทะร้อนวอร์มอ่ะเราก็จะมาทำเขาเรียกว่าน้ำไม่ใช่สิกริลตัวมารินเนตตัวของแซลมอนกันดูก่อนค่ะระหว่างรอนี่เรามาทำอย่างอื่นดีไหมคะใช่ระหว่างรอมาทำอะไรนะเราจะมีเป็นพวกมีสาหร่ายรู้สึกใช่แล้วจะเป็นส้มตำยำสาหร่ายว่าอย่างนั้นเถอะส้มตำยำสาหร่ายส้มตำปกติเลยพื้นฐานเลยทั่วไปพวกเครื่องน้ำปลาพริกกระเทียมอะสิคะนี่เอาเลยต่อถามว่ารสชาติอ่ะขึ้นอยู่กับเราอ่ะชอบรสชาติแบบไหนใช่พริกนี้เผ็ดมากไหมคะไม่มากค่ะไม่มากไม่เท่ากับพริกหมูพอแล้วเนาะใช่ค่ะแล้วก็กระเทียมสวยสีสวยอยู่สวยสวยอยู่หนูพริกแล้วนะคะเผ็ดไหมคะพริกปลาพี่ถามโอเคค่ะพี่เข้าใจผิดเองนะใครก็ได้ค่ะเชิญพี่กุ๊กไปเก็บนะคะเพราะเสร็จรายการแล้วค่ะเดี๋ยวขึ้นกลับมานะคะสีหน้าตาน่ากินเนาะเหมือนถึงพริกถึงเครื่องนี่แหละพระเอกของเราสาหร่ายวาคาเมะเราเอาแบบที่มันปรุงมาแล้วนะคะปรุงมีกลิ่นน้ำมันงามีกลิ่นมีงาของเขามันเรียบร้อยแล้วคือปรุงมาแล้วเป็นแบบคือเดิมๆเป็นแบบญี่ปุ่นใช่นี่เรามาผสมให้เป็นแบบผสมไงลูกครึ่งต้มตำออกมาน่ารักเลยอ่ะก็ใส่ลงไปจำนวนแล้วแต่ความชอบโอเคคลุกเคล้าให้เข้ากันยำวาคาเมะลาวาทำไมมันมีทั้งไทยทั้งภาษาอังกฤษปนกันไปมั่วขนาดนั้นโอเคเรียบร้อยข้าวนี่ข้าวยกกระทะออกยกกระทะออกโอเคค่ะน่ากินมากโอเคเสร็จแล้วสวยงามตอนเขาเลือกแล้วใช่สวยงามอันนี้เหม็นเลยค่ะเหมือนอารมณ์ว่าปลากำลังจะออกมาจากสาหร่ายตัวสาหร่ายกำลังแหวกก็สาหร่ายนะใช่ไม่ใช่ผักตบสาหร่ายนะสาหร่ายค่ะคือสาหร่ายสาหร่ายนะปลาหาทางไม่เจอค่ะไม่เจอนะว่ายน้ำอยู่เป็นในดงสาหร่ายใช่สาหร่ายพยายามว่ายหนีออกได้กี่คะแนนเต็มคะอันนี้อันนี้ง่ายไหมก็ง่ายง่ายนะสวยงามตามท้องเดี๋ยวชิมเดี๋ยวชิมก่อนต้องชิมก่อนสิใช่ใช่นี่ไงเอาวุ้นที่เหลือมาเลยค่ะเมนูนี้ง่ายมากเราแทบไม่ต้องใช้มีดหรอกมาแล้วทำไมคุณลมมีดช้อนส้มเรามีดีกันคนละได้ค่ะโอเคโอเคอะไรแบบนี้ก็คือหนึ่งเดี๋ยวพี่หั่นให้เห็นไหมล่ะเห็นไหมมันมีที่มาที่ไปแอนจากมาต่อยดีกว่าต่อยจากเสร็จปุ๊บแอมจากเห็นไหมแอมปลาน้ำทะเลลึกใช่เป็นการคอนเฟิร์มไงคะว่ามันเป็นปลาน้ำเค็มใช่ไหมคะเค็มมากไม่มันโดนตรงคืนไม่พอดีไม่พอดีง่ายน้อห้อใช่ไหมมันเป็นการบอกลูกค้าว่าเนี่ยฉันเฟิร์มนะว่าปลามันมาจากน้ำทะเลลึกเฮ้ยอันนี้ลอยอันนี้ลอยโอ้โหนี่แหละน้ำยำอร่อยแล้วอย่างอ่ะดูสีปลาสิ
ข้างในป้าโอมากโอเวอร์เห็นป้าสีชมพูเพราะว่าเรากลิวในเวลาที่กำลังดีใช่กำลังดีถ้าเกิดน้อยกว่านี้ก็สีอาจจะไม่สวยขนาดนี้มันจะเป็นสีชมพูแล้วอ่ะบางคนอาจจะไม่ชอบทานแบบดิบๆหนูเป็นคนไม่ชอบทานดิบค่ะหนูก็ไม่ทานในนี้เหรอคะอะไรกันนะซาซิมิไม่ค่ะไม่เลยเหรอคะส่วนใหญ่จะแบบหน้าหนูนี่น่าจะทานทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้นะคะก็ไม่ขนาดนั้นค่ะใครก็ได้ค่ะพี่หมายถึงว่าเป็นคนทานง่ายหน้าตาเป็นคนทานง่ายแต่เมื่อกี้คำพูดพี่กุ๊กมันไม่ใช่อย่างนั้นพี่นึกว่าในน้ำหนูไม่กินเรือดำน้ำบนฟ้าหนูไม่กินเครื่องบินนอกนั้นหนูทานหมดเลยกลับบ้านเนี่ยอร่อยโอเคสีสวยมากใช่ค่ะอันนี้พี่ให้เต็มสิบนะเพราะว่าเราปรุงโดยที่เราไม่ได้ชิมก่อนเลยนี่ต้องยกให้ฝีมือตอยเลยใช่แล้วปลาเนี่ยกินออกมาสีสวยนี่พี่มือหนูกิ้วปลาใช่อร่อยมากโอเคแล้วขอขอบคุณสถานที่นี้มากๆเลยนะคะกับ Coffee World ศรีนครินทร์ใช่เรสซิลองศรีนครินทร์สาขาศรีนครินทร์โอเคแล้วก็เจ้าของร้านพูนะคะมาง่ายมากๆเลยทางมาทางไงคะมาทางเส้นศรีนครินทร์นะคะได้เลยถ้ามาจากทางบางกะปิก็จะมาเลยแยกลำสาลีมาค่ะถ้าจากพระราม9ก็จะเลี้ยวออกตรงเส้นพระนาการก็ได้อยู่เป็นคือถ้าจำง่ายๆคือโรงพยาบาลสวิตเวสศรีนครินทร์ร้าน Coffee World Restaurant จะอยู่ในโรงพยาบาลโอ้หาง่ายมากถ้ามาโรงพยาบาลถูกก็มา Coffee World ของเราถูกแน่นอนก็หาใน Google Map ได้เลยใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นสาขาเดียวนะคะที่มีอาหารครบวงจรเยอะวงจรเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เลยมีทุกอย่างเลยเครื่องดื่มของหวานอยากได้อะไรบอกจัดให้หมดทุกอย่างโอเควันนี้เราก็แบบเต็มอิ่มทั้งรสชาติอาหารที่กินมาห้าจานเมนูกินกันไปได้ยังไงแล้วก็นี่อีกนะคะรอบหน้าเดี๋ยวมาฝากท้องอีกแน่นอนได้ค่ะยังไงก็พี่ยังไม่เข็ดนะคะพี่ต้องเข็ดแล้วค่ะพี่ต้องเข็ดค่ะนะคะต้องขอขอบคุณพี่กุ๊กโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณดีค่ะไปเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อดีอ่ะโอเราไปเดินย่อยเอ้ยแล้วไหนยาลืมเลยกินยาก่อนไปหาหมอเออไปหาที่แนะนำนะคะขายยาแก้ย่อยค่ะยาแก้ย่อยกินไปเยอะไงโอเคพี่กุ้งไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะพี่